Hello everyone สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับFacebook Live ของครูเปิ้ลสาย for English and Love Code ค่ะครูสอนภาษาอังกฤษและติวเทคนิคหาแฟนฝรั่งตอนนี้ครูเปิ้ลมีนี่แขกรับเชิญพิเศษนะคะผู้ร่วมเดินทางของเราคือน้องสาวน้องชายของครูเปิ้ลเองแล้วก็คนนี้ค่ะใครเอ่ยน้องเซมองหน้าแม่ไหมน้องเซรีน่าค่ะน้องเซรีน่าลูกสาวนะคะคนงามนะคะสุดๆสวยไหนโชว์ตัวซิลูกทำไมวันนี้ทำไมวันนี้แบบเงียบจังเลยวันนี้นะคะน้องเซก็จะแบบว่าตื่นนอนเช้าไปหน่อยเนาะเราออกจากบ้านกันประมาณเกือบตีห้านะคะถามว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกำลังจะเดินทางไปทำอะไรอ่ะแนะนำตัวหน่อยอันนี้น้องป๊อกนะคะน้องปูนะคะใครที่แบบว่าสงสัยว่าน้องสองคนนี้เป็นใครน้องสองคนนี้ต้องจะบอกว่ามีความสำคัญมากคือน้องสองคนนี้นะคะระหว่างที่ครูเปิ้ลอยู่สวีเดนอะนะคะน้องสาวน้องชายครูเปิ้ลเนี่ยจะเป็นคนช่วยจัดแจงนะคะจัดส่งเอกสารหนังสือเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนหลายๆคนนะคะรวมไปถึงพวกลิปสติกน้ำหอมอะไรก็ตามที่ใครได้รับนะคะเป็นของขวัญของฝากจากสวีเดนที่เปิ้ลที่ครูเปิ้ลเอามาที่ไทยเนี่ยนี่แหละค่ะน้องทั้งสองคนนี้แหละค่ะจะเป็นคนนะคะใช่ไหมคะจัดส่งให้นี่แหละค่ะต้องเป็นสองคนนี้อ่ะปรบมือหน่อยอ่ะวันนี้มาแนะนำตัวนะวันนี้เรากำลังจะเดินใครเข้ามาแล้วทักทายฝากกดไลค์เห็นกดไลค์กดหัวใจมาแล้วนะคะแล้วก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้นะครูเปิ้ลน้องเซรีน่าและจริงๆมีทั้งครอบครัวทั้งหมด11ท่านเนาะ11คนเนาะรวมทั้งน้องเซรีน่าด้วยแล้วกำลังจะเดินทางไปที่คำชะโนดไปไหว้หลวงปู่ศรีสุทโธหลวงปู่กับอะไรนะคุณปู่คุณย่าศรีสุทโธนะก็คือเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับองค์พญานาคราชนะคะน้องป๊อกเป็นยังไงน้องป๊อกน้องปู่อันนี้ครั้งแรกไหมคะครั้งแรกในการไลฟ์สดครั้งแรกสดไม่พี่กำลังจะถามว่าครั้งแรกในการไปไหว้หลวงปู่หรือเปล่าใช่ค่ะเป็นครั้งแรกของเราทุกคนก็คือน่าจะเป็นครั้งแรกของทุกคนในบ้านเลยเนาะที่เราก็คือเป็นครั้งแรกของเราทุกคนในบ้านแล้วก็ตั้งใจว่าครูเปิ้ลตั้งใจว่ามาที่เนี่ยนะคะมาที่ไทยครั้งเนี้ยนะคะน้องเซรีน่าคลอดแล้วนะคะก็คือเนี่ยเรารู้สึกว่าตอนที่น้องก่อนจะคลอดอ่ะครูเปิ้ลฝันดีคือมีนิมิตหมายที่ดีเกี่ยวกับหลวงปู่เกี่ยวกับพญานาคราชครูเปิ้ลเลยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องมาสักครั้งนึงต้องมาในชีวิตก็เลยเชิญคุณพ่อเชิญไม่ใช่เชิญสิชวนนะคะชวนที่บ้านคุณพ่อนะคะนำทีมโดยคุณพ่อสมศักดิ์นะคะแล้วก็นี่แหละค่ะทีมงานที่บ้านครอบครัวสุขสันต์นะคะ Big Brother นะคะบ้าน Big Brother มาเที่ยวกันตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆกับอะไรเอ่ยทะเลบัวแดงมั้ยไม่รู้ว่าใครอยู่แถวนี้มั้ยใครอยู่แถวนี้ทำไมเราไม่เห็นคอมเมนต์เลยมันเกิดอะไรขึ้นต้องเอามือถือมาเช็คไหมลองป๊อกลองเช็คมือถือหน่อยชาวไปหรือเปล่าหรือพี่ไลฟ์ผิดที่หรือเปล่าใครเคยไปแนะนำใครเคยเนาะใครเคยไปใครอยู่ตอนนี้เราอยู่ที่กุมภาวะปีไหมเนี่ยใช่เราเลยกุมภาวะปีมาแล้วอยู่กุมภาวะเราอยู่แถวกุมภาวะปีมาแล้วค่ะแล้วเรากำลังจะเดินทางตรงต่อไปที่น่าจะเป็นหนองหานอะไรสักอย่างคือคำชะโนดประมาณนั้นแหละเนาะโอเคแต่เราไม่เห็นคอมเมนต์เลยอ่ะไม่เห็นสักคนแต่ทุกคนอยู่กับเราประมาณ20กว่าท่านอ่ะเราเห็นนะคะเห็นทุกท่านเลยอยู่20กว่าท่านยังไงก็เรียกว่าวันนี้มาบอกบุญมาร่วม อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะมาบอกบุญวันนี้ใครมีความเชื่อความศรัทธาเกี่ยวกับองค์พญานาคราชคือรู้สึกว่าเราเชื่อแล้วเรามั่นใจแล้วเราทำอะไรแล้วมันเกิดผลประสบความสำเร็จเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานต่างๆหลายๆอย่างรวมไปถึงล่าสุดงวดที่แล้วถูกลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่นี่แหละค่ะถูกลอตเตอรี่นะคะในช่วงวันเกิดครูเปิ้ลเนาะเห็นไหมคะไม่เห็นคอมเมนต์เลยอ่ะน้องป๊อกเห็นไหมหน้าครูเปิ้ลสายขออ่ะไม่ใช่หน้าพี่นะเฮ้ยทำแก้มแทนพี่ทุกคนหน่อยนี่แล้วก็นี่ค่ะน้าปูนะน้าปูก็คือน้าปูคณะของน้องเซรีน่าเนี่ยเป็นเบบี้ซิสเตอร์นะคะคือแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะคะอย่างดีมากเลยวันนี้เดี๋ยวจะหอบอะไรนะว่าจะเอาใส่กระเป๋าพาไปสวีเดนเลยนะข่าวสวีเดนไปนะสองคนนี้ไปไม่เห็นยังไม่เห็นโอเคไม่เป็นไรไม่เห็นคอมเมนต์ก็ใครมีเอ้าคอมเมนต์มาเต็มเลยอ่ะแต่อันนี้ไม่เห็นเนาะน่าจะเป็นแนวนอนใช่ใช่เฮ้ยหรือพี่ไปอันนี้วะปิดคอมเมนต์หรอไม่พี่ไม่ได้ปิดนะคอมเมนต์ไม่ขึ้นแต่มันเพิ่งมาสวัสดีมาแล้วโอ้มาช้ามากอันนี้มาแล้วสวัสดีพี่นุ้ยมาแล้วสวัสดีค่ะครูเปิ้ลทุกคนนะพี่บุญญาพรนะคะน้องฝนมาแล้วอนุโมทนาบุญคุณพัฒนาพัฒนาค่ะคุณจีน่าบอกอยากดูน้องเซน่าอยากคุยเซน่าคุยหน่อยลูกไหนเอาเร็วๆออกมาเร็วๆเซฮายหน่อยมาเห็นแล้วเห็นแล้วนะคะเซฮายหน่อยค่ะ
หาวและน้องเซรีน่าบอกนะคุณทันระดาบอกสวัสดีค่ะวัดอยู่ใกล้บ้านค่ะครูน้องเซรีน่าน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะวัดอยู่ใกล้บ้านเลยใช่ไหมเนี่ยน่าจะสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะน่าจะได้น่าจะเราน่าจะได้เข้าไปถึงวัดแล้วนะคะต้องนี่จริงๆก็ออกมาจากโคราชตั้งแต่ตีห้าเนาะก็เลยเนี่ยพักตามเป็นระยะทางนะคะโอเคสวัสดีค่ะคุณเพลอันไหนเอ่ยไม่เห็นเดี๋ยวเพลพลอยบอกว่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวครูเปิ้ลก็จะผ่านหน้าบ้านพลอยแล้วค่ะกุมภาวะปีเออเราผ่านกันมายังกุมภาวะปีตอนนี้เราอยู่ร้านอาหารสักร้านนึงนะคะพลอยนะคะตรงข้ามอะไรตรงข้ามบิ๊กซีน้อยมินิร้านที่มันมีอาหารตามสั่งมีก๋วยเตี๋ยวนะคะเพราะอาหารมายังมาหรือยังคะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับครูเอาไว้นั่นแหละอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ป้าบัวมาแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปกินเออเอามาโชว์ข้าวเหรอเขาบอกว่าเคนโดมาแล้วอนุโมทนาบุญด้วยครับครูสาธุค่ะคุณเป็กบอกว่าสวัสดีค่ะน้องน่ารักมากขอบคุณวันนี้ก็อย่างที่บอกนะเอาบุญมาเดี๋ยวจะเอาบุญมาเผื่อกินอันนี้พี่สั่งเป็นข้าวผัดเหรอข้าวผัดผงกะหรี่พี่สั่งเป็นข้าวราดข้าวผัดผงกะหรี่แต่ไม่ได้เป็นสั่งผิดไม่เป็นไรหรอกตอนแรกจะสั่งข้าวราดผงกะหรี่ทะเลเป็นข้าวผัดผงกะหรี่ทะเลไม่เป็นไรน่ากินเจ๊กินไหมลูกเจ๊กินไหมลูกแม่บ่นให้หนูนอนกินข้าวไหมอ่ะน้องยังไม่กินข้าวเออน้องกินข้าวแล้วโอเคขอบคุณอนุโมเอาบอกว่าอะไรยังไงก็เดี๋ยวพอไปถึงเดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศมาให้ชมกันอีกรอบเนาะแล้วก็ร่วมคือเพิ่นเชื่อว่าแค่เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญหรือเราร่วมยินดีด้วยกันนะคะเพิ่นเชื่อว่าผลบุญหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่เราได้ยินดีร่วมทำบุญด้วยกันเดี๋ยวมันจะถึงเราแน่นอนค่ะด้วยอันแรกเลยอันแรกเลยคือเราถึงคือความอะไรล่ะคือความสุขในทางใจเนาะร้านปอปิ่นใช่ไหมคะใช่ไหมเฮ้ยใช่เนี่ยใช่กำลังกินข้าวกันอยู่เลยค่ะนะคะใช่ค่ะคุณพลอยบอกว่าโอเคคุณอินที่พรบอกสาธุค่ะครูสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่นุ้ยบอกเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณสรัญชนาสวัสดีค่ะอนุโมทนาบุญค่ะอนุโมทนาบุญทุกท่านนะคะทุกคนอนุโมทนาบุญขอให้ทริปนี้เดินทางปลอดภัยนะคะโดยสวัสดิภาพปลอดภัยแล้วก็เรามากัน2คันรถใหญ่เลยนะคะ2คันรถเก่งนะคะก็มีทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณอานะคะเป็นผู้ขับรถนะคะพาเรามาอย่างดีเลยนะคะเนาะโอเคค่ะเซมาคุยกับพี่ๆเค้าหน่อยเอาเร็วๆหนูคุยหน่อยค่ะเดี๋ยววันนี้บอกว่าหลายคนอินบ็อกซ์เข้ามาหลังใหม่ว่าครูคะครูเปิ้ลได้แลกเด็ดอย่าลืมบอกด้วยนะคะเออเดี๋ยววันนี้จะได้ไม่น้องไม่รู้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปอยากไปอันดับแรกเคยบอกว่าอยากไปอนุโมทนาไม่ใช่อนุโมทนาบุญไปอธิษฐานจิตเอาไปอธิษฐานขอพรหลายๆอย่างเลยแล้วจริงๆอ่ะเขาบอกว่าถึงแม้เราไม่ได้มานะคะในที่เนี่ยโดยตรงอ่ะเขาบอกว่าแค่เพียงเราถ้าเกิดเรามีเพียงรูปถ่ายหรือว่าเป็นรูปปั้นหรือรูปอะไรที่แสดงสัญลักษณ์ก็ได้หรือถ้าเราอยู่เมืองนอกจริงๆอ่ะครูเปิ้ลเคารพกับว่ามีรูปอ่ะองค์พญานาคราชตั้งแต่อยู่ที่สวีเดนเหมือนกันไม่ว่าอยู่ที่ไหนของโลกขอให้มีจิตศรัทธาระลึกถึงแม้จะไม่มีรูปอะไรก็ตามถึงแม้จะไม่ได้อยู่สถานที่นั้นก็ตามขอให้เรามีจิตระลึกถึงแค่นั้นก็พอเขาท่านก็บอกว่าแค่จิตระลึกถึงท่านอ่ะมันก็ไปส่งถึงกันแล้วเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันไปแบบปึ๊บแล้วปึ๊บเดียวถึงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถถ้าเรามีโอกาสเนาะมีบุญร่วมสัมพันธ์ถ้าเรามีเค้าเรียกว่ามีโอกาสสะดวกเราไม่ลำบากเราก็มาไหว้นะคะหรือถ้าเกิดเราไม่มีโอกาสมาก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันเนาะโอเคงั้นวันนี้เราต้องขอบอกว่าอะไรอ่ะต้องไปกินข้าวก่อนนะ3คนนี้นะคะมายังคะข้าวมายังยังใช่มั้ยโอเคยังจะได้คุยต่อถ้างั้นยังจะได้คุยต่อไหนดูซิมีใครบ้างยังไม่ถึงคิวค่ะอันนี้สั่งข้าวกันอยู่นะคือน้องเซรียังค่ะคุณเกวรินบอกว่าพิงกี้ครูเปิ้ลจำได้นักเรียนในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษนะบอกว่าสวัสดีค่ะครูเปิ้ลอยากไปคำชะโนดเหมือนกันยังไม่เคยไปเลยเนาะเหมือนกันครูเปิ้ลก็ครั้งแรกเหมือนกันค่ะครั้งแรกเหมือนน้าเตยมาแล้วน้าเตยมาหาแล้วนะคะน้าเตยเพื่อนครูเปิ้ลเพื่อนสนิทนะพอน้าเตยบอกว่าสาธุคิดถึงน้องเซตลอดเลยเที่ยวช่วงอยากคือมีเวลาอยู่3อาทิตย์น้าเตยค่ะน้าเตยเลยต้องแบบว่าต้องไปเรียกว่าต้องทำแบบกิจธุระที่เราอยากทำให้เสร็จก่อนเนาะคุณเอมี่บอกอนุโมทนาบุญสาธุสำหรับทุกคนนะคะอนุโมทนาบุญด้วยกันเดี๋ยวไปถ่ายรูปสวยๆแล้วก็คงจะมีรูปประทับใจแหละเนาะเป็นรูปประทับใจนะคะอุ้ยค่ะน้องเซ่ให้น้องเซ่ให้น้องเซ่น้องเซ่คุยกับพี่กันหน่อยเดี๋ยวน้องเซ่คุยกับพี่ตอนนี้เราอยู่บรรยากาศแบบว่าสวยมากเลยให้ดูบรรยากาศอะไรเอ่ยบรรยากาศทุ่งนากินข้าวริมทุ่งนาเนี่ย
ได้ตรงนั้นน้องเซน้องเซดูน้องเซรีน่ามองดูครูเปิ้ลให้หนูพูดบ้างเนี่ยเนี่ยมันอยู่บรรยากาศทุ่งนาข้างๆนะคะนี่เป็นร้านข้าวเนาะประมาณนี้อันนี้คุณพ่อค่ะสวัสดีนะคะคุณพ่อค่ะสวัสดีนะคุณพ่อไปไหนแล้วล่ะไหนล่ะป๊าป๊าสวัสดีค่ะนี่ค่ะคุณพ่อนำทีมค่ะโอเคนี่ค่ะอนุโมทนาบุญทุกคนบอกอนุโมทนาบุญค่ะเพราะลืมบอกว่าวันนี้เราใส่นี่เราใส่ตามน้องเซนน่าจริงๆน้องเซนน่าจะมีชุดไทยนะเขาซื้อชุดไทยกันมาแล้วแต่ว่าชุดไทยเนี่ยคือแก๊กเดี๋ยวไปถึงวัดก่อนเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนคือไม่งั้นมันน้องจะร้อนมากนะคะเมื่อวันก่อนครูเปิ้ลได้ไปเดินที่ตลาดพิมายซื้อที่พิมายแหละเป็นชุดไทยน่ารักมากเลยเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนคือพอเป็นธีมสีชมพูเนาะทุกคนก็แบบพร้อมใจกันใส่เสื้อผ้าสีชมพูมานะคะคุณพ่อก็สีชมพูกันทั้งบ้านจริงๆบ้านนี้นะคะถ้าเห็นน่ะเดี๋ยวสีชมพูทั้งบ้านโอเคงั้นขอบคุณทุกคนทุกท่าน20กว่าท่านที่แบบว่ามาติดตามไลฟ์สดวันนี้นะคะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมหรือมีสถานที่ท่องเที่ยวแถวๆนี้แนะนำแนะนำหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วล่าสุดที่มาก็น่าจะเป็นเชียงคานนึงเลยใช่ไหมเราไปนอนเนาะไปนอนริมแม่น้ำไปนอนกินข้าวริมแม่น้ำโขงไปเที่ยวริมแม่น้ำโขงแล้วก็อะไรอ่ะมุกสมัยแล้วก็มุกดาหารมั้งที่เรามาไปเยี่ยมมุกดาหารหนองคายอะไรประมาณนั้นซึ่งนานแล้วนะคะหนองคายมาดูบั้งไฟบั้งไฟพญานาคใช่เรามานานแล้วบั้งไฟพญานาคมานานมากๆเลยต้องสมัยตั้งแต่สมัยเป็นสมัยภูเป็นเด็กๆสมัยพี่เป็นสมัยพี่อยู่มอปลายอ่ะมอปลายอยู่สุรนารีมอปลายอ่ะนะคะประมาณนั้นแหละเนาะใครมีสถานที่แนะนำมาหน่อยนะคะว่าตรงนี้เที่ยวหน่อยแต่เขาบอกว่าเมื่อกี้ป้าร้านข้าวแนะนำบอกว่าเป็นทะเลบัวแดงเพราะทะเลบัวแดงยังมีบัวไหมไม่แน่ใจเนาะอาจจะมีบัวแดงทะเลบัวแดงที่กุมภาวะปีใช่ไหมกุมภาวะปีนะคะใครมาพ่อเขาบอกคุณเอมี่บอกว่าไปวัดภูก้อนค่ะมีอะไรเอ่ยวัดภูก้อนวัดไหว้พระไหว้พระขึ้นบันไดที่จะพาไปใช่ไหมไม่ใช่หรออันไหนวัดป่าภูก้อนไงวัดป่าภูก้อนค่ะครูสวยมากสวยมากค่ะโอเคขึ้นสูงมากขึ้นสูงใช่อันที่พ่อไปดูสกายวอล์กไหมไม่ใช่ใช่ไหมสกายวอล์กอะไรคุณเกศินีโอเคได้เลยค่ะคุณเพลย์เดี๋ยวเซิร์ชเราลองเซิร์ชดูเนาะขอบคุณมากค่ะพลอยบอกว่าป่าภูก้อนโอเคเลยคุณการศินีบอกเอาเลขมาฝากบ้างนะคะครูโอเคค่ะถ้าครูเห็นนะนะคะเดี๋ยวครูจะเอามานะคะเอามาฝากแน่นอนเนาะก็อะไรอ่ะก็อะไรดีว่าจะให้งวดนี้ว่าจะให้น้องเซรีน่าไปจับลอตเตอรี่สัก1รางวัลนะคะซึ่งคราวที่แล้วพี่ลิกาโชคดีมากแล้วพี่ลิกาโชคดีในวันเกิดซื้อเลขวันเกิดแต่ว่าไปโดนเลขท้าย25นะคะก็ได้มา12ล้านได้2ใบนะคะได้2ใบเลขท้าย2ตัวจริงๆอยากได้12ล้านอ่ะโอเคเนาะมายังกับข้าวมายังครับว่ายังอีกขึ้นอ่านกักเถอะมากัน10คนเข้าสั่งบนคนละจานของอร่อยต้องรอค่ะของอร่อยต้องรอของพี่เนี่ยเดี๋ยวกินเลยป่ะล่ะน้องเซไม่เห็นน่ะพี่เขาไม่เห็นหนูอ่ะหนูมุดโต๊ะน่ะดูหน่อยหนูทำไมหนูไม่ยิ้มเลยลูกหนูง่วงนอนเหรอทำไมผมเป็นอย่างเงี้ยตื่นแต่เช้ามากเลยค่ะพามาแต่เช้าพามาแบบเดินสายพามาคือจริงๆคุณพ่อแกว่างเสาร์อาทิตย์นี้เนาะแล้วก็เสาร์อาทิตย์หน้าก็กลับสวีเดนแล้วพี่กลับสวีเดนแล้วเพิ่นกลับสวีเดนแล้วค่ะก็เลยต้องเป็นอาทิตย์นี้แหละที่ว่าสะดวกกันหลายๆคนเนาะน้องบอกว่าไม่กลับหรอไม่กลับไหมใครไม่อยากให้กลับพี่อยากให้กลับไหมอยากให้อยู่ไทยหรืออยากให้กลับพี่อยากให้กลับไหมบอกแม่เปิ้ลแล้วบอกพี่ดิบอกพี่ดิอยากกลับให้มาแล้วโอเคมาแล้วโอเคค่ะน้องเซเห็นแต่ลูกตาเห็นยังโอเคขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณ20กว่า30กว่าท่านนะคะรอเนาะแล้วขอบคุณนะคะที่มาชมไลฟ์สดเดี๋ยวเอาภาพเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูทีนึงเนาะค่อยติดตามกันเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะเซบ๊ายบาย